ลูกซองควงแบบคู่ในคลิปที่แล้วผมเล่นนี่บอกเลยว่ายังกากครับเห็นว่ามีแพทอัพใหม่ที่ทำให้ปืนกระบอกนี้โหดมากขึ้นครับจะโหดขึ้นจริงไหมวันนี้ขอลองหน่อยละกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด 3% สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับไถ่เวอร์ชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง 40% กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับLockwood MK2 กับของแต่ง JK Warden ที่จะทำให้ปืนกระบอกนี้กลายเป็นลูกซองควงแบบคู่ครับซึ่งเท่านี้เนี่ยผมก็ลองแต่งปืนมาใหม่แล้วนะครับก็ติดในส่วนของช่วงไบรซันที่ทำให้ตัวการกระจายของวุฒเนี่ยเล็กลงนะครับฮิปช็อต L 20นะครับเป็นเลเซอร์นะแล้วก็ส่วนสโคปเนี่ยเขาบอกว่าใส่อะไรก็ได้นะให้มันไกลๆมันจะเหมือนเพิ่มระยะนะครับซึ่งนี่ก็แต่งประมาณนี้กระสุนก็เป็นกระสุนลูกซองธรรมดาเลยเห็นเขาบอกว่าดีขึ้นผมไม่เชื่อขอลองเล่นหน่อยไปลุยดีกว่าครับผมว้าวอุ้ยอุ้ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอุ้ยดีขึ้นเลยไหนลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ย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 เฮ้ยมันโหดขึ้นจริงๆครับโอ้โหแปลว่าผมไปเล่นตอนที่ปืนมันกากใช่ไหมดูดิขอแค่ตรงเป้าอ่ะยังไงก็โดนอ่ะเฮ้ยดีโหน่าจะไม่กากแล้วครับทุกคนคือคลิปที่แล้วคือผมกากมากคลิปนี้ไม่กากแล้วคลิปนี้ไม่กากแล้วครับมาครับผมเข้าเกมอะไรฮะเหมือนเดิมครับทำอะไรฮะหาของครับหาเงินนั่งทำอะไรเพื่อนเดินมาเจอคนนอนอยู่เฉยๆข้างในมีคนอีกโอเคข้างหน้ามีโอ้ข้างหลังยิงมาอีกฮะเกือบไปแล้วเกือบตายแล้วโอเคประตูช็อตไปดิเพื่อนนั่นแหละยิงมาครับสายมีอีกตัวรีโหลดโอเคสไนเปอร์เล็งมาอีกเหรอขอหน่อยฮะมาฮะมาแล้วครับลูกซองคู่เรามาละแล้วก็ SBA เหมือนเดิมครับกระบอกนี้ดันน้ำมาเพื่อนดันซ้ายมาสวัสดีพี่ชายเออโอ้โหดีโอ้โหอย่างนี้แหละปืนมันต้องแบบนี้เย้ยมีตัวไม่ทันปืนมันต้องแบบนี้ครับปืนมันต้องแบบนี้ฮะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะเราควรไปช่วยเพื่อนเราก่อนไหมครับเพื่อเราตายอย่างนี้เก็บมาได้อยู่บนมีคนปะเหมือนจะมีคนนะข้างบนโอเคโยนกล่องไปก่อนเติมกระสุนเติมอะไรเรียบร้อยเอาแล้วเพื่อนเราโดนดิไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองเออมันต้องอย่างนี้สิมีตัวมาอีกเออมาดิครับเออมาดิครับโหมันต้องแบบนี้ฮะรู้สึกเลยว่าเออปืนมันดีขึ้นเยอะเพราะแล้วนี่คือยิงไม่ได้นะแบบนี้โอเคดีแหละดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วนี่คือยิงใครไม่ได้เลยมีคนฮะไม่ล้มอีกรีโหลดเกือบไปแล้วเมื่อกี้เก็บลูกซองผมมาใช้เหรอเพื่อนนี่ปลาไปโอ้มีปลาแรกด้วยว่ะแต่เขาล้มมาดิมีเก็บปืนผมมาใช้อ่ะครับผมไม่ให้หรอกยิงได้อยู่ครับยิงมายิงกลับไม่โกงล้มไปดิครับยิงเพื่อเราเก็บแล้วเพื่อเราปลาสมุกทำไมนี่กันศัตรูเหรอเพื่อเราโดดใส่ครับแต่ผมไม่น่ารอดไหมโอ้โหแล้วมาดูมุมดิเทล้มลูกซองไหนไหมล่ะเพื่อนข้างหน้าแหละห้องข้างหน้าเลยแหละเปิดไปเร็วเออได้อยู่ดีเพื่อนมาช่วยก็ยังพลาดไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่ายิงโดนฮะถ้าเมื่อกี้แพทที่แล้วนี่ยิงไม่โดนนะฮะไม่โดนแบบงงๆมีตัวข้างบนฮะโอ้มาใกล้แล้วเพื่อนโอ้เพื่อน
ขึ้นบนก่อนโผล่มารีโหลดว่าไงครับล้มไปตัวล้มไปตัวหนึ่งข้างบนยิงมาอีกเอาแล้วตายกันหมดเลยอย่างนี้เพื่อนชุบได้ไหมถ้าเพื่อนตายน่าจบได้เรียบร้อยครับผมเฮ้ยแต่โอเคลูกซองดีขึ้นเยอะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮะอย่างเงี้ยค่อยเล่นได้หน่อยส่วนกันต่อในเกมที่2ครับเหมือนข้างในจะมีคนหรือเปล่าครับมันปีนบันไดไปต่อดิปีนไปทำไมเพื่อนลงมาเออมีตัวครับเพื่อนเรายิงกันอยู่เยอะจังอ่ะโอ้เยอะมากอังกาจะแอร์ไตท์มาดิคุณสไตท์ใส่ผมผมสไตท์ใส่คุณแลกกันฮะโดนด้วยฮะเออมาดิแลกกันครับพี่ชายแลกกันครับโอเคโอ้ยฝั่งนู้นก็ยิงมาโดนเหมือนกันสวัสดีครับจังหวะเล็งแบบกลยุทธ์พอดีเลยยิงไม่โดนข้างหน้ามีคนอีกเอาโดนสไนยิงฝั่งนู้นอย่างเศร้าเอาจนได้ฮะแก้แค้นแก้แค้นขอมาเก็บโหลดเอาบ้างเถอะครับโหลดมาไหมเพื่อนนั่นแหละฮะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมาไม่ต้องเก็บโอเคเคลียร์ไปหนึ่งโอเคเรื่องเราสักทีมาลูกซองเรามาแล้วลูกซองเรามาแล้วครับทุกคนไม่น่าจะมีฮะไม่มีก็แย่แล้วไม่มีก็แย่แล้วไม่มีแหละก็คือพุ่งขึ้นมาไงล่ะเลยไม่มีถึงไปก่อนหนึ่งไม่ตายด้วยมีคนโดนมาเพื่อจัดการมันได้เปล่าเฮ้ยอะไรเพื่อนคุณจะมาทอนฟาแต่ผมเหรอไม่ได้หรอกครับตัวไปหนึ่งตัวไปแค่หนึ่งคือเดี๋ยวพี่บอกครับพลาดไม่ได้จริงคือถ้าพลาดแล้วโอกาสตายสูงมากครับจริงแต่ก็ดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเมื่อกี้เผื่ออาจจะไม่โดนสนั่นเลยนะเรียบร้อยหมดตี้กันอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปเล่นแบบรีเซอร์เจนต์อีกแบบนึงที่แบบลงมามีโหลดเอาเลยเดือดแน่นอนนะฮะมาครับผมโหลดเอารีเซอร์เจนต์ครับมาแบบมีไปเลยโหลดเอามาแล้วฮะมาเจอกันละคราวนี้เดือดแน่นอนละอุ้ยตกใจระยะใกล้นี่คือนัดเดียวนอนเลยนะถ้าก่อนไม่เต็มผมว่าน่าจะนัดเดียวนอนฮะโอ้น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะมีเสียงคนเพียบเลยทีมาหนึ่งแค่นี้พอเซมเทคไปซะหน่อยโดนไปอีกหนึ่งฮะเย้ยเย้ยมันเล่นโล่มันเล่นโล่เออตัวเข้าบ้านก่อนมันวิ่งตามอย่างนี้มันวิ่งตามโอ้แล้วเพื่อนเราเป็นตีสไนเปอร์ครับโอเคเอาเลยเพื่อนสู้สู้ตรงนี้มีตู่ดีพี่ชายโอเคสวยอยู่มีปะมีคนเล็งมาเมื่อกี้มีตู่ไม่ได้โอเคมีตู่เต็มนะฮะขึ้นมาแน่นอนรีโหลดรอก่อนหนึ่งทีปาตันมีคนลงมาอีกหนึ่งไม่โดนโดดลงมาแน่นอนโอเคสวยโอระยะนี้คือยังไงก็ดาวนะคือนัดเดียวดาวเลยฮะข้างหน้ามีลงไปแล้วโอ้ยข้างบนยิงมาข้างล่างคนเยอะมากครับเล่นด้วยดิครับนัดเดียวเตะฮะสุดจัดเดี๋ยวขึ้นมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตามมาเพื่อนสวยอยู่โอเคครับจังหวะต้องดีนิดนึงฮะจังหวะต้องดีนิดนึงคือก็ห้ามพลาดเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันมีโอกาสโดนมากกว่าเดิมฮะคนดูก็มีคนเรามีคนมีดิครับนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะอุ้ยผมว่าลูกซองมันดู OP มากเลยเนี่ยพอมาเล่นแล้วจริงๆอ่ะโอ้ชุดไม่น่าได้แม่ระยะนี้ไม่น่าได้ฮะฝั่งนู้นยิงมาอีกโลเคชั่นดีจัดไม่น่ารอดแต่แล้วมีชุบอยู่ชุบแบบมองไม่เห็นศัตรูมองไม่เห็นดีทันไหมทันไหมโดดรอดพอดีเกือบไปแล้วโอเคข้างหน้ามีคนแน่นอนฮะระยะนี้ต้องกระบอกนี้แล้วฮะโอเคพอแตก
ค่อยๆดันไปฮะค่อยๆดันไปตัวโดนใครกับพอไม่รู้โอ้แต่วงบีบวงบีบวงบีบเพื่อนตายอ๋อตรงนี้ตายเหรออ่ามีตู้อีกแล้วปลาเบิดไปฮะเอาไม่โดนอีกไงวงบีบวงบีบไม่ว่ามันลงตรงนี้ด้วยดิยังไงดีโอเคต้องเข้าไปหามาดิตายยังมันชุบเพื่อนฮะชุบเพื่อนเหรอครับสไนเปอร์เล็งมายังมุสาเล็งอีกนะตัวลงล่างฮะตัวข้างหน้าอีกไอตัวโล่เมื่อกี้นี่วะตรงนี้เข้าวงครับแต่เป็นการเข้าวงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะศัตรูมาได้หลายทางจัดข้างหน้ามีคนเอ้ยไม่โดนบ้าเอ้ยมันห้ามพลาดเลย คือมันมีเหมือนวิ่งวนกันอยู่เมื่อกี้เพื่อนเราสู้ครับเพื่อนเราสู้เพื่อนเราเงินถึงนะถ้าเพื่อนจะซื้ออ่ะเพื่อนซื้อเราได้หมดเลยฮะฝั่งนู้นซื้อครับเพื่อนเราเดินใส่ฮะเดินใส่ทำอะไรฮะซื้อเพื่อนอ้าวกดผิดเออเพื่อนบอกว่าซื้อเพื่อนสู้เลยฮะเออสุดยอดปะล่ะยังไงก็มาพร้อมโหลดเอาอยู่แล้วครับตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อนประตูก็มาเหมือนกันฮะโอ้เยอะเหมือนกันตรงนี้เยอะมากเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนหืมข้างหน้ามีตัวหนึ่งตัวว่าไงพี่ชายขอแก้มือเมื่อกี้ขอแก้มือเมื่อกี้ที่ผมตายไปโอ้โหไอ้ทอนฟ้าไอ้ทอนฟ้ามาอีกแล้วอะแล้วเพื่อนเราชุบวะชุบได้ปะได้เฉยวะแต่กอมหมดละโอเคโอ้โหทอนฟ้าได้อยู่ล้มไปดิเพื่อนยิงมันอ้าวหูไม่ตายตายอย่างนี้ตายไม่ตายสามียิงข้างหลังอะไปเพื่อนสู้ได้ป่าววงกำลังปิดแล้วเพื่อนได้หนึ่งนี่คือเราแพ้หรือยังฮะแพ้แล้วฮะแต่คิวไป9คิวครับ 4,000 ดาเมจถือว่าเดือดอยู่นะเกมนี้ very good very good โคตรมันมาเล่นต่อสักเกมครับแม่พอปืนมันดีแล้วรู้สึกว่าเออเล่นแล้วก็มีความสุขนะจริงๆลูกซองมันควรจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกแกก็ปรับมาให้แบบยิงไม่ได้เลยนะฮะไปฮะลุยมันมีคนแต่พี่ชายตายเบิดไปหนึ่งทีไปละโอเคเกือบไปแล้วเมื่อกี้ฮะจังหวะกำลังแบบยืนในนี่ของอยู่ยืนแลกของอยู่ข้างบนเลยฮะสวัสดีเพื่อนเออว่าไงโอเคสมมติมีคนนึงอยู่ข้างล่างเหรอไหวเพื่อนเออตายชุบไม่ได้ละชุบไม่ได้ละถ้าชุบผมจะตายไปด้วยฮะไม่เป็นไรเพื่อนตายได้เกิดใหม่ได้เพื่อนชิวๆผมเป็นหนึ่งยิงชิวอยู่ขวาด้านมาเพื่อนเมื่อกี้ล้มปะยิงหมดเลยเพื่อนอะไรฮะก่อแตกไม่ล้มด้วยบนนู้นมีคนยิงไปก่อนรีโหลดก่อไม่มีด้วยดิตอนนี้ล้มไปครับโอเคอันนี้คือโนก่อแล้วฮะใครเล็งมากระสุนทั้งหมดแล้วนี่วะสวัสดีเพื่อนนั่นแหละว่าไงไม่ล้มเพื่อนนัดเดียวเพื่อนไม่ได้หันมองข้างหลังฮะยิงลูกซองเพราะว่าเมื่อกี้ปืนหลักผมหมดนะฮะเลยยิงลูกซองมาฮะโอ้ฝั่งนู้นเล่น RPG เหรอโหอย่างสุดอ่ะนี่คือเราหมดตี้แล้วฮะใช่ไหมเพราะมันดูตี้อื่นแล้วอ่ะน่าใช่เอาโอเควันนี้มานี้ละกันครับสำหรับในส่วนของตัวลูกซองแฝดนะฮะลูกซองคู่เนาะก็ถือว่าบัฟขึ้นมาได้ดีมากนะครับใครที่สเต็ปดีๆแล้วนี้บอกเลยว่ากระบอกนี้สามารถฆ่าศัตรูได้แน่นอนละนะฮะแต่ว่าลูกซองคือลูกซองครับยังไงก็ต้องใช้ระยะใกล้เท่านั้นเนาะ
ระยะไกลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นปืนที่เอามาเล่นสูงๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเล่นสนุกแบบฆ่าได้แน่นอนนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วที่แล้วคือทำอะไรไม่ได้เลยเอาโอเควันนี้มาเล่นกันจนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไม่แค่นั้นทุกคนสวัสดีครับ